สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยู Channel นะคะกับรายการ Voice Book by พิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่73ไม่มีใครไร้ค่าเจ้าหนอนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นกุหลาบในสวนดอกไม้อันสวยงามของพระราชาทุกวันเจ้าหนอนจะเฝ้ามองไปบนท้องฟ้าพร้อมกับบ่นงึมงำว่าทำไมชีวิตของมันช่างอาภัพและไร้ประโยชน์เช่นนี้เนื้อตัวของมันก็น่าเกลียดไร้สีสันขาหรือก็ไม่มีแถมยังกินใบไม้เป็นอาหารทำให้ต้องทำลายต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามอีกเจ้าหนอนคิดด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในที่สุดมันก็ตัดสินใจที่จะหนีไปให้ไกลแสนไกลในเมื่อฉันเป็นสัตว์ที่ไร้ประโยชน์ฉันก็ไม่สมควรจะอยู่ที่นี่เจ้าหนอนพึมพำทำให้ดวงดาวผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถามขึ้นอย่างสงสัยว่าทำไมล่ะถึงฉันอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันให้แสงที่อบอุ่นไม่ได้ฉันน่ะไม่สวยงามแล้วก็ไม่มีเสียงที่ไพเราะด้วยฉันไม่มีอะไรเลยเจ้าหนอนตอบอย่างเศร้าส้อยแต่เธอมีชีวิตนะดวงดาวแย้งขึ้นชีวิตที่ไร้คุณค่าน่ะเหรอแล้วฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะบางทีถ้าฉันไปทุกอย่างอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างน้อยใบของต้นกุหลาบนี่ก็ไม่ต้องว้าวแหว่งเพราะถูกฉันแท้เป็นอาหารเจ้าหนอนกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ท้อแท้เจ้าหนอนน้อยทำไมเธอถึงท้อแท้เช่นนั้นล่ะเธอลองมองไปที่พื้นดินสิดวงดาวปลอบเจ้าหนอนที่กำลังเศร้าเสียใจพร้อมกับเปล่งแสงระยิบระยับจนเจ้าหนอนสามารถมองเห็นเงาตะคุ่มของสัตว์ชนิดหนึ่งได้อย่างชัดเจนเธอเห็นเจ้าไส้เดือนไหมดวงดาวพูดขึ้นเจ้าไส้เดือนไม่มีขาไม่มีความสวยงามไม่มีแสงที่อบอุ่นทั้งยังไม่มีเสียงที่ไพเราะและที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าไส้เดือนไม่มีแม้แต่ดวงตาที่จะมองเห็นด้วยซ้ำว่ายังไงเจ้าไส้เดือนเพราะเหตุใดเจ้าจึงไม่เคยท้อใจเลยล่ะดวงดาวถามเจ้าไส้เดือนตัวจิ๋วที่อยู่บนพื้นดินฝ่ายเจ้าไส้เดือนที่ได้ยินการสนทนามาตลอดจึงกล่าวขึ้นว่าเพราะฉันรู้นะสิว่าฉันมีหน้าที่ต้องทำอะไรทุกชีวิตเกิดมาก็ล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่มีค่าไม่มีใครที่ไม่มีประโยชน์หรอกเราทุกคนถือกำเนิดมาเพื่อปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอแหละฉันไม่เอาตัวไปเปรียบกับใครหรอกเพราะฉันรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ต่างกันแล้วเธอทำอะไรให้แก่โลกนี้ล่ะเจ้าหนอนถามอย่างสงสัยฉันทำให้ดินร่วนซุยยังไงล่ะดินที่ร่วนซุยนะจะทำให้ดอกไม้เจริญเติบโตได้ดีและออกดอกที่สวยงามไส้เดือนตอบด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจโอ้เธอช่างมีคุณค่าต่อโลกนี้นักนะแต่ฉันทำไม่ได้อย่างเธอหรอกเธอทำไม่ได้เพราะเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับพื้นดินเหมือนกับฉันเธอก็มีหน้าที่อื่นยังไงล่ะเจ้าไส้เดือนตอบหน้าที่อะไรล่ะเจ้าหนอนสงสัยฉันไม่เคยเห็นว่าฉันมีประโยชน์อะไรเลยถ้าเธอไม่เห็นคุณค่าของเธอเลยแล้วใครล่ะจะเห็นเจ้าไส้เดือนตอบพร้อมกับมุดดินหายไปไม่มีใครไม่มีความสำคัญหรอกนะก็อย่างที่เจ้าไส้เดือนบอกนั่นแหละทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่ตนเองพึงกระทำหากเธออยากรู้ว่าเธอมีประโยชน์อะไรเธอก็จงอดทนรอและทำหน้าที่ของเธอตอนนี้ให้ดีที่สุดดวงดาวพูด หลังจากที่กล่าวลาเจ้าไส้เดือนหน้าที่ของฉันตอนนี้คืออะไรล่ะเจ้าหนอนถามหน้าที่ที่จะมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดยังไงล่ะดวงดาวตอบพร้อมรอยยิ้มและอีกไม่นานเธอก็จะต้องได้ทำหน้าที่ของเธอที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้แน่จ้าฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเจ้าหนอนตอบอย่างไม่มั่นใจนักแต่มันก็เชื่อในคำพูดของดวงดาวซึ่งไม่เคยโกหกใครนับตั้งแต่คืนนั้นเจ้าหนอนก็กลับมากินอาหารและหลับนอนได้ตามปกติไม่นานนักเจ้าหนอนก็กลับมาอ้วนท้วนเนื่องจากมันกินจุมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วก็เริ่มพ่นใยสีขาวๆออกมาพันรอบตัวเองไว้เจ้าหนอนทำหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจแม้มันจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรแก่โลกใบนี้ก็ตามตอนนี้นี่ฉันง่วงเหลือเกินฉันกำลังจะหลับและจะหลับให้ดีที่สุดเลยเจ้าหนอนพึมพำก่อนจะหลับไปอย่างยาวนานและท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนของพระราชาบริเวณต้นกุหลาบที่กำลังออกดอกชูช่อสีสดใสเจ้าผีเสื้อตัวหนึ่งก็กำลังคืบคลานออกมาจากเปลือกสีขาวที่ห่อหุ้มมันเอาไว้มันค่อยๆสยายปีกออกช้าๆด้วยความตื่นเต้นดีใจบัดนี้เจ้าหนอนน้อยกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามและถึงเวลาที่มันจะได้ทำหน้าที่ของมันเสียทีสวัสดีจ้าพระอาทิตย์ส่งเสียงทักทายสวัสดีผีเสื้อตัวใหม่กล่าวตอบเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ามีประโยชน์อะไรและมีหน้าที่อะไรเสียงของไส้เดือนบนพื้นดินดังขึ้นใช่ฉันรู้แล้วผีเสื้อตอบด้วยรอยยิ้มฉันทำให้ดอกไม้ได้แพร่พันธุ์และก็สร้างความสวยงามแก่โลกใบนี้ใช่เธอมีหน้าที่ต่างจากฉันแต่เราก็มีคุณค่าต่อสวนแห่งนี้และโลกใบนี้เหมือนกันเพราะเราคือส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการมีอยู่ของโลกใบนี้และเราก็มีคุณค่าเสมอเจ้าไส้เดือนบอกพร้อมกับมุดลงดินอีกครั้งหนึ่งฉันอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกใบนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สำคัญต่อโลกใบนี้ดังนั้นฉันจะพึงระลึกไว้เสมอว่าโลกกำลังรอให้ฉันทำสิ่งที่ดีๆอยู่เจ้าผีเสื้อส่งเสียงล่องลอยไปตามสายลมพร้อมกับโบยบินไปมาอยู่ในสวนเพื่อทำหน้าที่ของตนต่อไปจินตนาการสอนให้คิดไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่ไร้ค่าหรือไร้ประโยชน์ทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ